ชื่อว่าอย่างนี้ตอนนั้นมันไปขังหลุดด้วยโซ่สามเตียงหลากหลายเตียงเลยกูยังเคยก็ได้ดอกพระกับบ่มีบ่มีพาสวนให้ก็ได้ดอกนี่พาสวนโอ้ยเงินมันหลายหรอพ่อหนาจังใดสิมีเงินอยู่ธนาคารเลยก็แห้งเป็นเช่าพนักงานแบบนี้แต่ป่วยเขาให้ยางคนแต่ตะอุตะเข้เห็นว่าจะบ่เห็นป่วยผู้ใดคนเราคือโรคมะขี่เนี่ยแต่ป่วยเห็นยังคนผู้หาได้อยู่ว่าเงินหาบาทมือนี กวดหลายเทียก็ตอนกวดมาเรื่อยๆกวดไปเหตุบุญมาเหตุบุญพอไปโกรธมากหลายหมื่นอยู่ค่ะกวดหลายเทียก็จำพอได้สาเหตุที่เอาไปโปรยในตลาดตรวจพ่ออะไรครับเราต้องอยากทำบุญทำบุญให้พ่อทำบุญก็ไปทำอยู่วัดพี่คือแล้วโปรยไปกี่ที่พี่อ๋อโปรยอยู่ไฟแดงด้วยค่ะแล้วก็โปรยในตลาดสดคือหลายที่อยู่จ้ะคือตอนนี้อยากทำบุญนะครับทำบุญหาพ่อที่ตายไปทำไมเราต้องไปโปรยในตลาดโปรยอยู่วัดไม่จิตมันอยากไปโปรยอยู่ที่ในตลาดสดคือวัตถุประสงค์คืออยากทำบุญให้พ่อให้พ่อใจที่ก็ตั้งใจไปทำหรอกไม่ได้เมาหรอกทำก็ทำเอาหลายพูดเนาะจะนายเลยโกยอีกไหมนี่ไม่เลิกทำแล้วทำแค่นั้นเลยจ้ะจับไปเลยลักท่องกับไรเทียเลยคือเก่ามือเซนเก่าไม่ถึงแสนเก้าหมื่นแสนเก้าพันนี่เลยคือเก่าพันโอ้หายยู่กระแบงหายแสนนึงอยู่ตอนนั้นพ่อเฮ็ดบุญแล้วกับฝากหายยู่มันจังใดมาลุยเอาแม่นอนบ่ละไผก็มืดขึ้นเงินเสียหลายเราหมื่นหนึ่งกับใครเนี่ยจังใดหลุยเอาห้องพ้องแม่ปั่นแก่กันแล้วกระเทียนที่เสียไว้พ่อแม่ให้แห้งกระเถาพ่อกระเถาพ่อก็แห้งบ่มีพ่อแห้งเสียวังเรียนท่านว่าอยู่แม่ลูก2คนเฮ้ยจะน่าสงสารนี่ท้อมันสิได้ขึ้นบ่เงินประเทศที่ดาเอ้ยเจ้าธรณีก็ได้ผู้คำตีนคำหยาลูกมันหลักเงินผู้ขาไปตั้งแสนนึงให้ได้เงินมากขึ้นเด้อนำรักษารักษาเงินส่วนนี้เงินส่วนนี้สมบัติส่วนนี้ให้ได้มากขึ้นให้ได้ย้ายมากขึ้นคือเก่าเด้อสาธุอยู่70ปีแล้วบ่มีหม่องหาเงินก็บ่ไปไหวถ้ารวยหยังดอกเงินเอาไว้ถ้าใช้เช่าภารกิจยามคาไปหาหมอกะนัดสู้เดียนก็อยากสิได้เงินใส่จ้างรถไปสู้ขังก็บ่มีรถไปโตไปทางใดเออนี่ตองมันอยู่ในนี่แล้วมันบอกจักสติไปใส่คือเขามาคืนยายแค่พันเดียวใช่ไหมจ้าแต่ลูกก็ไม่ติดต่อมาเลยเนาะบ่ติดต่อได้เลยมาตอนเรียนหลับประดวงท่านไม่บอกเอานะถามให้เพื่อนดูโอ้บอกเดี๋ยวย้ายลูกสูงย้ายหาผู้สี่หาขอเขาคิดให้กับว่ามีอยู่เท่าไรคนเดียวนอนกับหลับเฮียนกับหลังใหญ่อยู่ทั้งด้าผู้ขาที่บ่ตายแต่เฮียนผู้ขาเคยเห็นนี่แหละหมดประเทศไทยก็ไม่มีหมดปัตโตแล้วมาป่วยอย่างนี้ไม่มีหรอไม่มีเนาะปวดประเทศไทยเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเนี่ยหมดเลยหนูอะไร